พ่อแม่มักจะห่วงลูกเรื่องอะไรเช่นครับห่วงเรื่องเรียนค่ะเรื่องเรียนนี่ยังมีโอกาสนะคุณพ่อเอเชิญครับการอนาคตเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตไม่เหลืออาจจะกว้างไปนะฮะแม่แมวได้ตัดสินใจเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยเอาแล้วโอ้ยเอ้าหลีครับแฟนค่ะซึ่งเรามีเยอะแน่นอนมีแฟนยังอาจจะมีลูกสองค่ะลูกสองขยันเหมือนกันนะเราแซ่บเบอร์นี้แซ่บเบอร์นี้สวยขนาดนี้มันจะเหลือได้ยังไงชีป้าส่วนใหญ่ห่วงแฟนคือห่วงอะไรอ่ะห่วงเรื่องอะไรคือแบบว่าเวลามีผู้ชายอ่ะเขาก็ต้องอยากแนะนำอยากให้เราได้ดีห่วงเรื่องแบบมีแฟนจะดีไหมอะไรเงี้ยไหมอย่างตอนเราแม่ห่วงไหมห่วงเขาบอกว่าให้แบบเรียนจบก่อนแล้วค่อยมีม .3 ม .6 หรืออะไรอย่างงี้หนูต่อพ่อบอกว่าต้องให้จบม .6 ก่อนจะให้มีแฟนต่อไงขอต่อลดลงมาอย่างไรก็พ่อลูกกันขอม .6 ได้ไหมอนุบาลซ่าความรักมันแบบว่ากระชุ่มกระชวยเนาะใช่อ่ะฉันชอบเอเนอร์จี้เขาเรื่องแฟนนะค่ะมาดูกันแฟนมีหรือไม่มีโอเคอันดับหนึ่งเลยพิซซ่าพ่อแม่มักจะเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรฮะเพื่อนค่ะคนรอบข้างทำไมอ่ะเลือกคบเพื่อนดีก็ดีค่ะเลือกคบเพื่อนไม่ดีก็ไปเลยเออคือพ่อแม่เราอ่ะห่วงเรื่องคบเพื่อนแหละห่วงคนอื่นจะมาคบกับเราเอาไปเอามาดูว่าเรื่องเพื่อนมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งอ้าวนะหงยกว่ามาฮะพ่อแม่มักจะเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรครับเรื่องยาเสพติดค่ะไม่ไหวนะทุกวันนี้นะเดี๋ยวพอแบบยาบ้า5เม็ดเนี่ยก็ไม่ติดคุกด้วยนะเออครับต้องระวังนะเอายาเสพติดมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2แล้วฮะเห็นว่าปรึกษากันเลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะอยู่บนนั้นเรียกว่าตะพื้นตะพือเลยนะฮะต้องหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะพ่อแม่มักจะเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรครับเรื่องสุขภาพค่ะบ้านนี้มีอะไรให้ห่วงมั้ยฮะก็นี่ไงคะห่วงว่ากินใช่เหรอกินจนเหลือน้อยกินจนเหลือน้อยก็เลยห่วงสุขภาพนะฮะเบาหวานความดันอย่างเดียวพิซซ่าห่วงเรื่องอะไรพิซซ่าเรื่องสุขภาพเรื่องไหนสุขภาพห่วงว่าจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำไมฮะเสพยาบ้าเหรอครับเนี่ยว้าววันหนึ่งเบ็ดเลยนะฮะอ๋อไม่ค่อยนอนไม่ค่อยพักผ่อนเหรอกลางคืนไม่นอนโอ้กลางวันกลางคืนไปแม่เลี้ยงลูกยังไงออกมาสุขภาพจิตดีขนาดนี้สองคนเกือบล่าเริงสุขสนานที่บ้านเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ค่ะบาบาทั้งวันตอบว่าเรื่องสุขภาพนะถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์ได้ต่อไปแต่ถ้าไม่มีแล้วก็6ข้ออยู่บนนั้นร้อยเขาขโมยเลยนะสุขภาพมีหรือไม่มีไหลมาไหลมาขับรถค่ะทำไมอ่ะทำไมเขาห่วงทำไมก็แบบว่าเวลาไปกันเองเนี่ยไม่มีพ่อแม่เขาก็จะแบบซิ่งหรือเปล่าอ๋องั้นนี่เหรอนี่เหรอแล้วเราขับรถเร็วไหมแล้วแต่จังหวะว่ารีบไม่รีบอ๋อแค่บอกว่าเมื่อเช้าจากเพชรบุรีมาถึงเนี่ยชั่วโมงครึ่งขับมาจากจังหวัดเพชรบุรีมานี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งโทษนะฮะตีนผีเหรอครับเผินค่ะเก็บทุกหลุมเก็บทุกหลุมลอยเหมือนนั่งรถไฟเหาะโอ้นี่ก็คือยังไงก็ต้องได้เงินกลับไปนะเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องไปเสียค่าปรับขับรถเร็วด้วยไปสั่งตามเลยเอาเรื่องของการขับรถมีหรือไม่มีไล่ไปไล่ไปพิซซ่าว่ามาพ่อแม่มักจะเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรครับถ้ามีเรื่องขับรถเราก็ต้องมีเรื่องอุบัติเหตุค่ะกลัวไปโดนรถชนนะทุกวันนี้อุบัติเหตุเยอะมากเลยทางกลับบ้านอะไรอย่างงี้คือแบบว่าหลังเลิกเรียนยิ่งโดยเฉพาะกรุงเทพนะฮะนั่งรถไปเนี่ยนอกจากระวังรถแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องระวังข้างบนด้วยนะเพราะมันจะมีกล่องสุ่มอยู่นะพี่แม่ไอ้ลงข้างล่างยังไม่พอนะล่าสุดผมขับไปแล้วอยู่ๆ
มีน้ำเหมือนท่อแตกพุ่งพูดผมเลยบอกโอ้โหขับรถในกรุงเทพเหมือนเล่นเกมมาริโอไม่ต้องไหวมองซ้ายมองขวาต้องมองดีๆอันตรายเหมือนกันนะฮะอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุมีหรือไม่มีมีเอาแล้วเอาแล้วไหลมาเรื่อยๆอ่ะหงอยากว่ามาฮะเรื่องการเงินค่ะเรื่องการใช้จ่ายใช่ไหมใช่ค่ะบ้านนี้เป็นไหมบ้านนี้เป็นไหมก็เขาเห็นแม่เป็นตู้ ATM โอ้นี่เดินมาจิ้มเดินมาจิ้มเดินมาจิ้มนี่คือบางทีมันเห็นแล้วมันทนไม่ไหวนะขอมันขอนิดขอมันต้องมี100-200ก็เอาอุ้ย100-200บาทด้วยอุ้ยลูกหรือมิจฉาชีพเรื่องการใช้เงินมีหรือไม่มีมีอุ้ยเริ่มมาเริ่มมาอุ้ยแสดงว่าเราซ้อมมาจริงเลยบ้านนี้นะฮะอีก2ข้อครับแม่ครับหาให้เจอฮะพ่อแม่มักจะเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรครับเรื่องอาหารค่ะเรื่องอาหารการกินทำไมฮะก็กลัวลูกไม่มีจะกินตัวก็เลยเล็กเลยกลัวลูกอดอยากกลัวลูกผอมเลยสู้สักขนาดนี้โอ้โหตายแล้วก็คือเรื่องอาหารการกินนะถ้ามีสิทธิ์เล่นต่อไปนะเรื่องอาหารการกินมีหรือไม่มีเหลืออยู่บนนั้น2ข้อยขโมยนะฮะดูซิว่าครอบครัวเถนว่องจะขโมยคะแนนได้หรือเปล่าพ่อครับเลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะพ่อแม่มักจะเป็นห่วงลูกเรื่องอะไรครับเป็นห่วงเรื่องการพนันเป็นห่วงเรื่องการพนันใช่มั้ยฮะการติดการพนันบางทีเราก็ห่วงลูกเราแบบว่าติดการพนันบอกให้เลิกก็ไม่เลิกใช่สักพักลูกบอกเลิกแล้วพ่อก็เลยเล่นต่อเล่นกันต่ออีกนะฮะเรื่องการพนันนะฮะมีอย่างอื่นมั้ยฮะแม่คิดว่าอะไรห่วงลูกเรื่องอะไรอาชีพค่ะอาชีพโตไปจะมีอะไรทำหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ไม่ทำอะไรกลัวลูกไปทำอาชีพไม่ดีทุกวันนี้ลูกก็เลยสบายเลยไม่ทำอะไรเลยใช่นะฮะพี่ฮักคิดว่าอาชีพเรื่องอาชีพนะพี่แทนคิดว่าอะไรฮะการเข้าสังคมการเข้าสังคมทำไมอ่ะมันยังไม่มีข้างบนซึ่งมันก็อาจจะไม่มีข้างบนจริงก็ได้นะอาจจะมีอาจจะกลัวลูกไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้เดี๋ยวลูกเหงานะฮะตอบว่าเรื่องของการเล่นการพนันนะครับถ้ามี87คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีแต่ถ้าไม่มี87คะแนนก็ต้องทีมมาลุ้นกันเลยดีกว่าฮะเล่นการพนันมีไหมมีมีไหมไม่มีเล่นการพนันมีหรือไม่มีอันไหนเดี๋ยวดูเฉลยกันก่อนดีกว่าฮะข้อ7คืออะไรครับเรื่องเที่ยวติดเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้อ8ครับเรื่องงานเอ้างานมีแต่ไม่ได้เรื่องมานะฮะขโมยคะแนนไม่สำเร็จครับ87คะแนนเป็นของครองเซ